แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาเจ้าฟ้าจัก,กรีเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณวรราชพักดีสิริกิจการินีพิระยะพัฒนรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจ,จาการิณีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชิมาขวานิ้วกลางมือขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์กายภาพบำบัดขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตของพระมัชิมาขวาเริ่มงอ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายความเห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจะผ่าตัดในวันเสาร์ที่28มี 63, นาคม2563นณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 3